สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเหตุการณ์ทั้งประเทศกลุ่มที่รัฐบาลโอนเงินให้ 7,500 บาทเพิ่มนาน3เดือนวันที่1กุมภาพันธ์2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้จบการศึกษาใหม่มีเฮกระทรวงแรงงานปลดล็อกคุณสมบัติเงื่อนไขโครงการโคเพย์เมนต์ใหม่ขยายเวลาอดหนุนค่าจ้าง 50% ถึง 31 ธันวาคม 64เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการจ้างงานใหม่ให้กับผู้จบการศึกษานายจ้างสถานประกอบการเกิดสภาพคล่องตัวสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญของปัญหาการว่างงานในผู้จบการศึกษาใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่โควิด-19 และครม.ได้อนุมัติเห็นชอบการปรับปรุงคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนหรือโคเปเมนต์เพื่อให้นักศึกษาจบใหม่มีโอกาสได้ทำงานและนายจ้างสถานประกอบการเกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจดังนี้ 1. คุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยและอายุไม่เกิน25ปีหากอายุเกิน25ปีต้องจบการศึกษาในปีพุทธศักราช2562เป็นต้นไปโดยผู้จบการศึกษาใหม่ที่เคยทำงานและอยู่ในระบบประกันสังคมหากเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวสามารถร่วมโครงการได้ 2. เงื่อนไขสำหรับนายจ้างในการจ่ายค่าจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างโดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างไม่เกินร้อยละ50ต่อคนต่อเดือนตามค่าจ้างจริงทั้งนี้รัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนไปตามวุฒิการศึกษาได้แก่ปริญญาตรีไม่เกิน 7,500 บาทประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ไม่เกิน 5,750 บาทประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ไม่เกิน 4,700 บาทและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาปีที่6ไม่เกิน 4,345 บาท 3. ปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการให้ขยายระยะเวลาร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563สิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2564โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างแก่ลูกจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน12เดือนต่อ1คนตลอดระยะเวลาการจ้าง1ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึง30พฤศจิกายน2564กรณีจ้างหลังวันที่1มกราคม2564จะได้รับการอุดหนุนตามระยะเวลาที่จ้างแต่ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2564นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนหรือโคเปเมนต์เพื่อให้เกิดการจ้างงานใหม่แก้ไขปัญหาการว่างงานจากผลกระทบและเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศภาครัฐอุดหนุนเงินค่าจ้างร้อยละ50ให้แก่ลูกจ้างจำนวน 260,000 อัตราตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึง31ธันวาคม2564ให้กับนายจ้างสถานประกอบการที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐอยู่ในระบบประกันสังคมและต้องไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ15นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจนตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการเพื่อให้ภาคเอกชนเกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและผู้จบการศึกษาใหม่ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานมีงานทำมีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองได้รับประสบการณ์ในการทำงานสามารถใช้จ่ายในชีวิตประจำวันซึ่งจะส่งผลดีเป็นลูกโซ่ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.comและหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการตรวจสอบความคืบหน้าการอนุมัติเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่ระบุเป็นสถานที่ทำงานหรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการและต้องการความช่วยเหลือเรื่องการรับจ่ายเงินค่าจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัดหางานท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ